สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o u t u b บ b i ไ l i ฟิ f บ c e b o o ไ c o ์บกไลร์บอกด้วยเว็แบบไซต์ไอคิวแกงนะครับวันนี้ IT t i p ิปนะครับก็คือเราจะมาสอนคุณในเรื่องของการอัปเดตฟีเจอร์เกี่ยวกับแกลเลอรีในมือถือ Samsung นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีหลายฟีเจอร์นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้านนะ่าสนใจไม่น้อยเยเดียววันนี้เราจะมาลองดูว่าในฟีเจอร์แต่ละอันนั้นมีอะไรกันบ้างพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับ รในการเข้าแกลเลอรี่เพื่อเข้าไปที่ฟีเจอร์ของ PhotoEdit นะครับเราก็ต้องเลือกไว้ก่อนนะครับว่าเราแก้ไขภาพไหนเช่นตอนนี้ผมแก้ไขภาพอันนี้นะครับเรากดที่รูปดินสอปุ๊บคือแน่นอนว่าฟีเจอร์ต่างๆของมันนั้นผมจะไล่ตั้งแต่ต้นนะครับในฟีเจอร์นี้ก็คือเราสามารถที่จะแก้ไขเรื่องภาพมุมมองเราก็สามารถคอปหรือว่าปรับริมมุมอะไรเงี้ยสามารถที่จะทําได้นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นอัตโนมัติในการแก้ไขนะครับเราก็สามารถที่จะกดจากตรงนี้ได้เลยสังเกตว่าภาพนั้นก็จะมีการปรับอัตโนมัตินั่นเองครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร,ร์ก็จะมีทั้งไมฟิลเตอร์แล้วก็ฟิลเตอร์ที่เป็นสําเร็จรูปที่เครื่องนั้นเลือกมาให้นะครับไอ้สนะครับก็คือการปรับเรื่องของการปรับแต่งแสงนะครับก็คือสามารถที่จะเอาแสงมาแสงน้อยเนี่ยสามารถปรับได้เลยนะครับแล้วก็เป็น brightness นะครับความสว่างแล้วก็เป็นการชดเชยแสง คอนทราสต์นะครับแล้วก็จะเป็นไฮไลท์ชาร์โด s ชาร์โดคือเงานะครับเราสามารถที่จะจกำจัดเงาได้แล้วก็จะมีพวก i ีจชั่นมีเรื่องของการละลายน้ำแล้วก็อุณหภูมิสีต่างเนี่ยสามารถที่จะปรับได้นอกจากนี้สติ๊กเกอร์นะครับก็ยังคงมีการทั้งเขียนภาพนะครับหรือว่าจะเป็นการใส่ข้อความใส่เท็กซ์ได้แล้วมาถึงจุด3จุดนี้นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่หลับเฉพาะนะครับก็จะมีทั้งการปรับ เฟ d เอฟเฟกก็คือถ้าสมมติเป็นการถ่ายหน้าคนก็สามารถที่จะแก้เอฟเฟกพวกบิวตี้โหมดได้นะครับ Object ต e เ a เตอรหรือว่าการลบตัว Object นะครับคือนอกจากที่เราสามารถที่จะกําหนดนะครับว่าเอ้ยเราต้องการจะลบวัตถุตรงนี้ออกไปนะครับแต่จะเนียนหรือไม่เนียนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ที่เราวางนะครับยังสามารถที่จะลบเงานะครับหรือว่าตัวที่เป็นสะท้อนได้นะครับ สมมุติว่าเราจะลบเงาก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะพาวันะจะสว่างขึ้นแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะลบรีเฟกต์นะครับก็คือจุดที่มันสะท้อนเนี่ยมันก็จะวิเคราะเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีอย่างภาพนี้นะครับเราให้ดูกันส,สดๆเลยภาพนี้นะครับซึ่งมันรีเฟกตแล้วผมลองกดแล้วปรากฏว่า มันไม่ลบเลยคือเนี่ยกดดีเฟกตเนี่ยมันก็ขึ้นอย่างนี้กดชาร์โดมก็ไม่มีนะครับเราสามารถที่ทําแบบนี้ได้ครับคือเอาปากกาเนี่ยมาวงแล้วกดอีเดเซอร์เลยลบนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะทั้งนี้ในฟีเจอร์ตัวลบนะครับเราต้องกดในแลบก่อนนะครับคือมันจะมีการลบทั้งแสงเงาแล้วก็ตัวของ ตัวแสงสะท้อนนะครับจะต้องกดแบบนี้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือนั้นสปัตคัลเลอร์นะครับก็คือสามารถที่จะกําหนดว่าว่าเอ้ยจาสีตรงไหนออนอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสไตล์เลือกสไตล์ของภาพได้หมดเลยนะครับว่าจาภาพเป็นสไตล์แบบไหนแล้วก็ที่สําคัญครับมันจะมีคัลเลอร์มิกก็คือสามารถเปลี่ยนสีพวกคัลเลอร์ต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับ ก็จะเป็นเรื่องการกําหน,นดแสงเงาแล้วก็ค่าอะไรต,ต่างเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้นั่นเองครับแลว้วก็ทั้งหมดนะครับอย่าลืมว่าในปุ่มสุดท้ายมันจะมีอัปเดตนะฟีเจอร์ก็สามารถที่จะเข้าไปอัปเดตได้นั่นเองครับก็นี่แหละครับคือลูกเล่นในแกลเลอรี่ของมือถือ Samsung ในปี2022นะครับก็สามารถที่จะเล่นสนุกจบในเครื่องได้เช่นเคยครับ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้รวมถึงใน f a c e b o o k c o m s n a บ b i g ไล t ์บอกครับ